ตามรายการในช่วงสุดท้ายกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ลองคุยกันเรื่องของกองทุนกันบ้างจะมีตลาดไหนที่น่าสนใจบ้างเนี่ยนะครับในช่วงที่ทั่วโลกกำลังพูดคุยกันเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสู้กับเงินเฟ้อเดี๋ยวคุยกันกับคุณอิสราพุตานศรีนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททรัพย์จัดการกองทุนวีจำกัดนะครับวันนี้อยู่ในสายคุยกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนายบอยครับค่ะคุณอิสราคะช่วยประเมินให้เราหน่อยนะคะตอนนี้ตลาดคาดการณ์กันแล้วล่ะว่าน่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะสักประมาณ 0.5% ในการประชุมรอบที่จะถึงนี้นะคะดังนั้นช่วงเวลาที่เหลือของไตรมาสที่2นี้เราประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างคะจากความผันผวนดังกล่าวนะคะครับผมยังคิดว่าความผันผวนยังน่าจะมีอยู่ต่อไปนะครับเราอาจจะเห็นภาพดีขึ้นเนี่ยใน second half ของปีนี้นะครับในช่วงนี้ผมว่าสิ่งที่ต้องจับตาดูนะครับก็คืออย่างที่คุณแบงค์บอยบอกนะครับว่า1เรื่องดอกเบี้ยการขึ้นดอกเบี้ยนะครับ2การทำ QT ของทางเฟดนะครับแล้วก็ทั้ง3ในเรื่องการmove ของผลตอบแทน yield curve นะครับของสหรัฐนะครับผมว่าอันนี้จะเป็นปัจจัยหลักที่ตลาดจับตาดูครับครับแบบนี้เนี่ยมันมีแนวทางที่จะออกมาได้ในรูปแบบไหนบ้างครับแล้วตอนนี้ตลาดตอบรับกับข่าวดิสคาวข่าวพวกนี้ไปมากน้อยแค่ไหนแล้วฮะผมว่าตลาดตอบรับไปพอสมควรนะครับแต่ถ้าเรามองดูภาพใหญ่เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนอยู่ในตลาดเป็นระยะเวลานานเนี่ยนะครับก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีคราวนี้พอภาพตรงนโยบายการเงินเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยเขาก็เริ่มtake profit ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็จะเป็นผลที่ทำให้ตลาดเนี่ยยังมีความผันผวนอยู่นะครับอย่างตอนนี้ตัวเลข earning ของอเมริกาก็เริ่มทยอยประกาศนะครับก็จะเห็นว่าหลายๆบริษัทเนี่ยนะครับก็มีการปรับไกด์ไลน์นะครับในปีนี้ลงมานะครับตามภาวะเศรษฐกิจแล้วก็สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงนะครับเราก็จะเห็นความผันผวนตรงนี้ยังมีอยู่ต่อเนื่องนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผม อยากให้สังเกตไว้ก็คือว่าอย่างของตลาดหุ้นในแถบเอเชียเราเนี่ยก็ยังค่อนข้างดีนะครับถ้าไม่นับในเรื่องจีนที่มีในเรื่องเรกูลาทอรี่ของเขากับการชะลอตัวของเศรษฐกิจเนี่ยอย่างหุ้นบ้านเราก็ยังค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นที่เห็นเนี่ยก็ยังที่เราชอบนะครับก็จะเป็นตลาดเวียดนามนะครับพอดีในช่วงนี้เนี่ยตลาดเวียดนามมีการปรับตัวลดลงมาพอดีนะครับแต่เรามองว่าตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยนะครับยังมีความน่าสนใจในลองเทอมอยู่นะครับอย่างที่เราทราบกันว่าเวียดนามเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็น structural growth นะครับก็คือตัวที่จะเป็น key driver ให้เศรษฐกิจเติบโตดีได้ในระยะยาวนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน FDI ของต่างประเทศนะครับที่ทยอยเข้ามาลงทุนในเวียดนามนะครับหรือโครงสร้างประชากรนะครับที่มีหนุ่มสาวไว้ทำงานค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ 60% ของประชากรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ในเรื่องคอนซัมชันในเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเติบโตดีต่อไปได้นะครับในลองเทอมเพราะว่าพวกนี้ก็จะเข้ามาเริ่มเป็น middle class นะครับก็จะมีการคอนซูมจะอะไรมากขึ้นนะครับค่ะเรามีการแนะนำในเรื่องของการจัดพอร์ตการลงทุนยังไงบ้างคะเพราะว่าแน่นอนมันจะต้องมีภาพของสินทรัพย์ที่เมื่อสักครู่นี้คุณอิสราแนะนำไว้ว่ามันมีความน่าสนใจในการลงทุนแล้วก็มีเม็ดเงินทุนลงทุนเคลื่อนย้ายด้วยพอร์ตช่วงเวลานี้เราควรจะจัดสรรยังไงดีคะผมว่าในพอร์ตในช่วงเวลานี้นะครับนักลงทุนเนี่ยควรจะถือเงินสดไว้ในส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตลาดปรับตัวลงมาเยอะๆเนี่ยก็จะมีเงินเข้าซื้อนะครับในส่วนที่ลงทุนในหุ้นตอนนี้ที่เราชอบนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับเป็นหุ้นทางด้านเวียดนามนะครับที่ช่วงนี้จากระดับสูงสุดเนี่ยตอนนี้ปรับตัวลงมาสัก 15% แล้วผมก็คิดว่าถ้ามันย่อลงไปอีกหน่อยเนี่ยก็เป็นจังหวะที่อาจจะย่อเข้าซื้อได้นะครับพอดีของบลจ.วีเราในช่วงนี้นะครับเราก็มีการกำลัง IPO ของทุนเวียดนามอยู่พอดีนะครับก็เป็นจังหวะที่นักลงทุนเนี่ยที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อขอซื้อเข้ามาได้นะครับครับชื่อกองอะไรครับแล้วก็ไปลงทุนในหุ้นลักษณะประมาณไหนครับอ๋อครับชื่อกอง V เวียดนามโกลด์นะครับก็เน้นลงทุนในโกลด์ของทางด้านเวียดนามนะครับเนื่องคือในมุมมองของบลจ.วีเรานะครับเราก็ชอบเวียดนามมานานแล้วล่ะนะครับเพียงแต่ว่า
รายังหาพาร์ทเนอร์ที่เก่งๆไม่ได้ในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็จนตอนหลังเนี่ยเราก็มาเจอพาร์ทเนอร์ชื่อบริษัท Korea Investment Management นะครับซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีเป็นบจ.ใหญ่ของเกาหลีนะครับก็ตั้งมา50กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็เขาเริ่มเข้าไปลงทุนในเวียดนามเนี่ยตั้งแต่ปี2006นะครับก็มีออฟฟิศในเวียดนามต่างๆถ้าเราติดตามเรื่องเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยเราก็จะพบว่านักลงทุนรายใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในตลาดหุ้นเองหรือลงทุนตรงเองเนี่ยนะครับก็จะมีประเทศเกาหลีเนี่ยติดท็อปนักลงทุนที่ลงทุนในเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ knowledge ของเขาที่อยู่มานานแล้วก็ในเรื่องการลงทุนตรงของเขาเองด้วยกับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะมีความรู้ในเชิงลึกในเวียดนามค่อนข้างดีนะครับเราก็ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับเขานะครับในกองนี้ลักษณะการลงทุนเนี่ยก็จะเป็น all cap นะครับแล้วก็เขาจะเป็นในลักษณะที่เป็น bottom pick นะครับก็คือเลือกหุ้นรายตัวเขามีทีม research ที่เป็นคนเวียดนามมีออฟฟิศอยู่ที่เวียดนามนะเขาสามารถ company visit หุ้นบริษัทต่างๆในเวียดนามได้ on cloud นะครับได้เดี๋ยวยังไงสนใจไปศึกษากันเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอบคุณคุณอิสรามากเลยครับครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ